วัสดีครับวันนี้กับพวกกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้พบกับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนเพื่อนๆจะเล่าชมคลิปครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top Story นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันในคลิปเลยครับว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนบิลของอาชีพ Storm Warden ครับโดยอาชีพนี้ครับสกิลหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นการยิงธรรมดาซะมากกว่าครับเพราะว่าตัวมันแค่ยิงธรรมดาก็แรงแล้วรวมกับชาร์จที่ปืนที่สำคัญของอาชีพนี้นะโอเคเรามาดูอันแรกก่อนครับสเตตัสหลักก็จะเป็นอินล้วนครับไอ้ที่เห็นว่ามันขึ้นมาเยอะเพราะว่าผมไปอัพแบบชุดบางอย่างที่มันเพิ่มสายเด็กมานะครับทำให้ดําไอ้เด็กมันเพิ่มขึ้นด้วยครับก็คือว่าค่อนข้างยิงแรงครับโดยพลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่ประมาณ690ครับก็จริงๆมันสามารถไปได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังแบบหาของมาตีบวกไม่ได้สุดนะโอเคอันนี้ก็คือสเตตัสหลักให้อัพอินล้วนนะฮะต่อไปเรามาดูพันธะนะครับพันธะที่สำคัญจริงๆหลายๆอย่างสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทำดาเมจเยอะๆนะครับก็จะเป็นเน้นแบบกระสุนหนักแกนไฟฟ้านะครับแล้วก็จริงๆไม่ต้องเกาะเบาก็ได้นะก็คือเน้น2อันเนี้ยแต่จะเกาะเบามันจะได้มาจากการที่เราใส่ชุดเด็กอยู่แล้วด้วยมันก็จะได้เสริมมาอีกก็คือทำให้โจมตีเร็วขึ้นแล้วก็การวิ่งเร็วขึ้นด้วยและออฟที่สำคัญอันนี้ก็คือเป็นกระสุนหนักครับถามว่ามันดียังไงเพราะว่าเวลาเรายิงออกไปเนี่ยมันจะเพิ่มวิถีกระสุนยดเชยอีก 50% แล้วก็ความเสียหายบวกอีก 50นะถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ยิงได้ไกลขึ้นส่วนแกนไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแกนไฟฟ้าหรือว่าเป็นอินก็ได้จะค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ครับเพราะว่ามันจะทำดาเมจจากสายฟ้านะครับกับท่าน้ําแข็งนะฮะส่วนหลายนัดเนี่ยจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ยิงผมว่าใช้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเพิ่มเลเวลมัลติช็อตทําให้ยิงกระจายได้มากขึ้นรวมถึงกับการชาร์จด้วยและที่สําคัญเซตที่ใช้เยอะๆก็จะเป็นเมดูซ่าครับเพราะว่ามันจะเป็นความเสียหายจากระยะไกลเพราะเราเป็นตัวยิงไกลอยู่แล้วก็คือว่าค่อนข้างดีครับต่อไปจริงๆที่สำคัญก็อีกอันนึงก็เป็นบูสติปัญญาเพราะว่ามันจะใช้อินหลักเป็นหลักๆเลยครับในสายอาชีพนี้ก็แนะนําให้หาให้ได้สัก3ออฟหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ก็เอาสัก2ก็ได้ครับก็ยังดีส่วนพันธะผีพวกนี้ครับจริงๆสําคัญมากครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าปกติมันใช้สกิลชาร์จในการยิงออกไปใช่มั้ยครับก็โดยตัวนี้มันจะทําให้มันออกมาได้เป็น2ชุดก็ทําให้แบบดาเมจมันแบบดับเบิ้ลไปใช้แค่แบบผีก็พอครับไม่ต้องแบบใส่แบบ3รูแบบอันนั้นก็ได้ครับส่วนใครอยากได้เยอะๆครับจริงๆเนี่ยใส่หลายนัดที่เป็นผีมาด้วยก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเพิ่มมัลติช็อตอีก2อีกนะก็ถือว่าค่อนข้างดีส่วนอันนี้ก็ดีเหมือนเดิมแน่นอนครับก็คือแบบว่าเพิ่มระยะไกลหรือเพิ่มอาวุธหนักเนี่ยก็คือทำให้บวกดาเมจอีกเห็นไหมอีก 25% อะไรประมาณเนี้ยก็ยิงไกลยิงไกลมากกว่าเดิมด้วยโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็ใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวสกิลครับว่าต้องอัพอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะอัพประมาณนี้ครับจริงๆก็อัพไล่ลงมาเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นอันแรกครับลาบเลือดสกิลของสายตัวนี้มาของเทมเพสนะก็คือแบบทำให้แบบว่าอาการทางธาตุบวก 80% ก็คือทำให้โอกาสติดธาตุน้ำแข็งหรือว่าสายฟ้ามากขึ้นครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับก็คือผมเอามาใช้เปิดสกิลแบบว่าสกิลวาเคลี่นะครับส่วนอันนี้ถามว่าอัพไหมต้องอัพนะอันนี้เพราะว่ามันจะทำให้แบบเมื่อโจมตีเนี่ยมันจะให้ติดแช่แข็งนะแล้วก็ทำให้เพิ่มความเสียหายดาเมจเพิ่มความเย็นนะคือเป็นดาเมจน้ำแข็งนะก็ถือว่าต้องอัพนะอันนี้ส่วนอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วครับก็เป็นความเสียหายจากความเย็นกับความเสียหายของสายฟ้านะครับเพราะว่าไออาวุธของไอสตอมวาร์เดนเนี่ยมันเป็นสายฟ้านะฮะโอเคสกิลอันนี้ก็เป็นหลักประมาณนี้ครับส่วนเอเจนต์ที่เป็นสกิลของสายโล่ครับอันนี้จริงๆก็อัพมาก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเพิ่มความเสียหายอีกทั้งหมด 32% นะก็เป็นนี้ต้องอัพให้เต็มนะฮะส่วนต่อมาครับอัพตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นพลังโจมตีจากไฮบิดเช่นปกติเราโจมตีน้ำแข็งปุ๊บพอมาติดน้ำแข็งปุ๊บมันจะกลายเป็นสายฟ้าอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเข้าใจนะเนี่ยแล้วก็มีคลื่นกระแทกอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันเป็นการโจมตีไฮบริดเป็นสายฟ้าเนี่ยดาเมจยิงจากไฮบริดก็คือผสมกันทั้งน้ําแข็งกับสายฟ้ารวมกันส่วนต่อมาอันนี้อัพก็ได้นะอันนี้ต้องอัพก็ดีครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็โอกาสสกัดกั้นบางทีก็แบบลดพลังเวทของเรานะประมาณนี้แต่ใครก็เห็นเขาอัพกันผมก็อัพนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็อัพไปเถอะเพราะว่ามันมีสกิลอะไรต้องอัพมากมายนะส่วนต่อมาไอ้สกิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีมันเป็นอมตะจริงๆอัพแค่หนึ่งก็พอนะแต่ว่าผมอัพมาเพราะว่าแต้มมันเหลือก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะฮะต่อมาครับอันนี้สำคัญครับต้องอัพนับสายกลางของ Storm Warden เลยครับสกิลหลักๆก็คือเป็นสกิลตัวนี้ครับก็คือเมื่อเราโจมตีเนี่ยด้วยท่าสายฟ้าเนี่ยมันจะเป็นไฮบริดนะก็คือแบบเนี่ยทั้งช็อตแล้วก็สร้างความเย็นด้วยสร้างสายฟ้าด้วยก็คือประมาณนี้มันจะเป็นการผสมกันของ2สกิลนะต่อมาที่สำคัญที่สุดก็เป็นสกิลตัวนี้ครับก็เนี่ยมันเพิ่มความเสียหายจากสายฟ้าอีก 70% ครับก็ถือค่อนข้างแรงเพราะเราเป็นการยิงสายฟ้านะฮะก็บวกอีก 240% ครับส่วนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นความเสียหายจากความเย็นเพราะจะลืมว่าเราไปโจมตีแบบไฮบริดแล้วใช่ไหมก็คือเป็นสายฟ้ากับน้ำแข็งเท่ากับ2สกิลนี้สำคัญมากเราต้องอัพให้เต็มนะต่อมาครับสกิลนี้ก็เป็นอีกสำคัญหนึ่งเพราะว่าจะเพิ่มความเสียหายจากความเย็นแล้วก็อาการช็อตนะครับเนี่ยแล้วก็ความเสียหายจากความเย็นบวกอีกเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเนี่ยดีอยู่แล้วครับ3อันนี้ต้องอัพให้เต็มนะส่วนอันนี้จริงๆจะอัพก็ได้หรือไม่อัพก็ได้จะไปอัพตรงนี้หรือตรงนี้แทนก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมมาอัพอันนี้เพราะว่าผมเน้นยิงธรรมดากับชาร์จยิงนะโอเคสกิลหลักๆก็มีประมาณนี้ส
่วนใหญ่วิธีใช้การก็ไม่ได้มีอะไรมากพวกนี้ก็จะเป็นทั้งบัฟทั้งหมดครับที่เอามาใช้อันนี้ก็จะเป็นสกิลเขาเรียกอะไรสกิลโลดที่ว่าอมตะนะจริงๆใส่สกิลเดียวก็พอแล้วแต่เนี่ยที่ผมเอามาเล่นเพราะว่าผมจะมาเปิดไอ้สกิลวาอะไรพวกเนี้ยบัฟสายฟ้าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้สกิลของตัว Storm Warden ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนไอ้สกิลที่มาจากอาวุธเนี่ยจริงๆใช้หลายอย่างนะมีอันไหนก็ได้ครับที่มีตอนนี้ใช้ไปก่อนนะสีส้มนี่ก็ค่อนข้างดีครับที่เป็นสกิลเนี่ยมันจะทำให้เรียนแบบออกมาตัวละครบอสออกมาตัวหนึ่งแล้วทำให้เราสามารถตีเขาโดนนะประมาณนี้มันมีอันนึงที่ดีอ่ะที่เป็นอะไรนะทำให้แบบเรียกบอสออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นบอสเป็นพวกเราด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะโอเครายละเอียดสกิลก็น่าจะมีประมาณนี้ฮะโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงจริงๆผมแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นมังกรก็ได้แต่เราต้องใช้สกิลประมาณนี้ครับโดยสกิลหลักๆของสกอร์ของมังกรมันดีอย่างเพราะว่ามันเพิ่มความเสียหายทั้งหมด 32% นะมังกรส้มตัวนี้นะก็จะเป็นมังกรที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวสกิลของมันที่ต้องใช้ก็คือเป็นทักษะสกิลเป็นการลดคูดาวครับก็คือทำให้สกิลตัวนี้ออกมาได้ใช้บ่อยแล้วก็มันเป็นบัฟนะฮะอันนี้ก็เป็นบัฟเหมือนกันครับอันนี้ค่อนข้างดีถามว่าอันนี้มันดีตรงไหนเพราะว่าความเร็วในการชาร์จปกติเวลาเราจะชาร์จไอตัวไอชาร์จสกิลของมันในการยิงตัวอาวุธของไออาวุธเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันจะต้องชาร์จบ่อยๆเพราะยิ่งชาร์จเร็วขึ้นมันทำให้เราแบบใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะก็เป็นอีกค่อนข้างดีนะโอเคต่อไปเรามาดูเอเปกนะเอเปกก็จะอัพอินล้วนครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนจะอัพก็จะเป็นประมาณนี้ครับคืออันแรกจริงๆอันเนี้ยมันจะใช้ก็ได้แต่ผมมองว่าสเต็งมันจะดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่มีออฟดูดเลือดอะไรเงี้ยยิ่งพลังชีวิตเราลดลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ลดคูลดาวน์อะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะอันเนี้ยผมไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่แต่ต่อมาอันนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเนี่ย 4-5% ของพลังชีวิตให้พลังเวทสูงสุดเมื่อพลังเวทต่ำกว่า 10% เนี่ยความเสียหายจะบวก 20เพราะจริงๆสกิลมันมีอยู่น้อยอยู่แล้วคือเรากดใช้สกิลบางทีมานามันก็หมดแล้วประมาณนี้ครับคือเราล็อกพลังเวทด้วยไว้ค่อนเยอะค่อนข้างเยอะทำให้แบบว่าเราสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอีก 20% นะส่วนตรงนี้ก็ยิ่งดีครับเพราะความเสียหายมันสูงสุดสแต็กสูงสุด3ครั้งก็คือยิ่งเราทำดาเมจไปเรื่อยๆมันก็จะแรงขึ้นไปหมด 90% นะก็ค่อนข้างดีนะส่วนอันนี้ก็คือความเสียหายชดเชย 50% นะก็คือแบบว่าบางทีระยะที่แบบไกลอะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถตีได้แรงขึ้นอีก 50% ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ที่เป็นอันเนี้ยมันจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับลดความเสียหายแล้วก็บวก 30หรือว่าจะเอาตรงนี้ก็ได้ครับที่แบบเพิ่มระยะในการโจมตีแล้วก็บวกความเสียหายอีก 30% นะก็เอฟเฟคครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวอุปกรณ์ครับว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยแรกที่ผมจะแนะนำก็คือจะเป็นของที่เป็นเมนหลักของสายอาชีพนี้เลยก็คือตัวปืนเนี่ยปืนเลเซอร์ตัวนี้ครับจะมาจากด่านเอเลียนครับก็โดยเวลาเราสร้างเนี่ยจะเป็นบูสต์ปัญญาครับแล้วก็จะเสริมแก่งจะเป็นออฟท่าไฟฟ้าก็ได้ครับหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรอาวุธหนักอันนี้ก็ได้นะครับแต่นี่พอดีผมรีออฟได้เป็นแก๊สไฟฟ้าก็ค่อนข้างดีครับแล้วเราใส่ชิปแก๊สไฟฟ้าไปอีกทำให้บูสต์ดาเมจสายฟ้าได้ค่อนข้างเยอะครับส่วนออฟจริงๆจะเป็นออฟสายฟ้าช็อตหรือบวกปัญญาก็ได้บวกอินก็ได้แล้วก็โอกาสโบนัสคริติคอลก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่ายิ่งมีโอกาสบวกคริติคอลเยอะเนี่ยมันจะทำให้ยิงติดคีย์ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เลเวลมัลติช็อตก็ดีครับเพราะทำให้แบบยิงได้ไกลขึ้นยิงได้เพิ่มจำนวนนัดมากขึ้นนะก็อีกอันนึงที่เป็นน่าสนใจครับต่อไปครับชุดที่จะแนะนำก็จะเป็นชุดเมดูซ่าของสายเด็กนะครับก็คือเลือกเป็นสายเด็กนะฮะเราจะได้ออฟหลายนัดมาทุกอันเลยครับก็คือพอเราสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ออฟหลายนัดมาเลยเราจะทำให้เราสามารถบิวได้ง่ายครับเนี่ยคือจริงๆแค่นี้มีแค่สามชิ้นนี้แล้วก็บวกปืนแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วครับโอเคหลักๆก็จะเป็นสายหลายนัดกับตัวบูสต์แกนสติปัญญาบูสต์แกนไฟฟ้าประมาณนี้หลักๆที่จะใช้นะส่วนออฟที่เสริมขึ้นมาก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกในพันธะตอนแรกคือสามารถหาพวกเนี่ยเฮลซานที่แบบอาวุธหนักก็ได้หรือว่าบูสติปัญญาอีกอันนึงก็ได้ครับเนี่ยถามว่าอันนี้มันดียังไงเพราะว่าบูสติปัญญาเนี่ยมันคอมโบกับปืนอยู่แล้วด้วยไงก็ทำให้แบบได้มา2ช่องแล้วต่อมาครับเนี่ยพวกอาวุธก็เนี่ยทำให้ทำผีอันนึงเนี่ยมันก็ง่ายไงเวลาเรารีออฟอะไรเงี้ยคือพยายามหาหลายนัดมาก่อนก็ได้ถ้าอยากจะทำดาเมจแบบเบิ่มๆนะฮะส่วนออฟพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยความแสบจากธาตุแสงอะไรเนี่ยแล้วก็รีเอลก็ได้แล้วก็เจาะรูเอานะครับหาที่ออฟที่มันค่อนข้างดีครับส่วนพวกสร้อยเนี่ยหรือว่าพวกแหวนเนี่ยพยายามหาแบบที่เราต้องการอย่างเช่นกระสุนหนักก็ได้มันจะทำให้ยิงแรงขึ้นแล้วดูออฟก็จะเป็นแบบพวกโอกาสโบนัสคริติคอลบวก45เนี่ยแล้วก็ความคล่องตัวทางโจมตีอะไรเงี้ยสร้างความเสียหายกับบอส 20% อะไรมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่จริงๆเน้นที่เป็นออฟเป็นสายฟ้าจะดีกว่านะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยความคล่องตัวความเสียหายจากสายฟ้าช็อตบวก20สติปัญญาอะไรประมาณเนี้ยก็จะค่อนข้างดีหรือความเสียหายทั้งหมดบวก32เนี่ยมันก็จะทำให้แบบเราสามารถลิงออฟได้ง่ายขึ้นจริงๆถ้าเปิดถ้าตรงนี้มันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นแบบพวกออฟเขาเรียกอาวุธแดงที่เป็นสร้อยแดงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะจริงๆใช้ออฟอาวุธพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออฟอาวุธแดงอันนึงนะฮะโอเคครับอีกไอเทมอีกอันนึงที่ผมแนะนำเขาก็จะเป็นตัวไอเทมที่ดรอปจากบอสตัวนี้ครับจะเป็นเฮลฮาร์ตตัวนี้ครับโดยออฟจริงๆก็คือเฮลฮาร์ตไคลโอนะครับถามว่ามันดียังไงเพราะว่าได้รับความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับประกันว่าจะคริติคอลต่อศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
แต่ว่าโอกาสคริติคอลของคุณต่อสู้ผู้ต่อสู้เนี่ยที่ไม่แช่แข็งเนี่ยจะลดลงขึ้นหนึ่งก็คือถ้าเกิดตัวไหนที่มันโดนแช่แข็งก็คือโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนี้ครับส่วนออฟตรงนี้ไปหาให้มันตรงเป็นออฟปืนใหญ่แบบที่ผมบอกก็ได้เป็นออฟตัวนี้ออฟกระสุนหนักอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยมารีออฟเอาประมาณนี้นะฮะโอเคเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงในการที่หาแต่มันจะหายากหน่อยอันนี้เราก็พยายามใช้แบบง่ายๆก่อนก็ได้ครับจะทำให้เราสามารถบิ้วได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะวิธีการหาอาวุธก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับต่อไปเราจะเป็นการบอกวิธีการหาพวกอาวุธครับโดยอันแรกที่เป็นพวกชุดหมวกอะไรพวกนี้เราสามารถมาฟาร์มบอสตัวนี้ได้ก็จะเป็นบอสตรงนี้ครับที่เป็นเมดูซ่านะฟาร์มได้ตั้งแต่ด่านแรกนะก็พยายามหาการ์ดบอสไว้นะครับก็จะมาคราฟชุดก็ต้องใช้การ์ดบอสทั้งหมด3อันแล้วก็หาพวกการ์ดธรรมดามาผสมเป็นชุดบอสได้นะฮะโอเคก็จะเป็นตรงนี้เป็นทำชุดนะครับก็ทั้งหมด3ชิ้นนะต่อไปเป็นปืนนะครับปืนก็จะหาจากตัวนี้ด่านเอเลี่ยนตัวนี้ครับก็ผ่านจากโลกที่2ขึ้นมาน่าจะมีนะก็พาเขาเรียกอะไรเราไปให้เขาพาดรอปก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ก็จะได้ตัวปืนตัวนี้มานะครับก็การ์ดบอส1ใบแล้วก็หาเศษมาแล้วก็ผสมก็จะได้ปืนแล้วนะฮะโอเคต่อไปเราจะมาดูพวกออปชันที่หาพวกเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ผมบอกเฮลฮาร์เนี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นหัวใจฮักบอสเนี่ยต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ตีด่านผีอย่างเงี้ยครับเราจะมีโอกาสได้ตัวออฟตัวนี้มาด้วยนะครับก็จะเป็นที่หายากสุดนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงที่เป็นสร้อยนะผมก็ลืมบอกไปว่าสร้อยหาจากด่านตัวนี้ครับกัปตันบัคเคเนียครับก็จะหาที่ท่าเรือเคเซียก็จะได้ทั้งสร้อยได้ทั้งอะไรประมาณนี้ครับก็ให้มาทำที่นี่นะฮะส่วนแหวนก็ลองหาดูก็ได้ครับก็ได้จากด่านเมื่อกี้ครับด่านที่เป็นผีเมื่อกี้นะฮะโอเคก็วิธีการหาอาวุธก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเราจะมาลองเทสดาเมจกันนะครับก็จริงๆสกิลมันไม่ได้มีอะไรมากครับเนี่ยนะก็รับอย่างเดียวนะก็ชาร์จยิงธรรมดาแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าถ้าทำในมือถืออ่ะมันจะได้มากกว่านี้โอเคแล้วก็ชาร์จยิงเห็นไหมอย่างนั้นเรายิงชาร์จบ่อยเงี้ยพามันอาจจะค้างสักหน่อยนึงครับแต่ก็เนี่ยไปเรื่อยๆครับคือถ้ามันเป็นบนมือถือจะไปได้ไกลกว่านี้อันนี้เท่าไหร่นะ2 ล้าน3 ล้านนะฮะมันจะค่อยๆขึ้นครับจริงอ่ะถ้าทำบนมือถือจะไปได้ไกลกว่านี้นะเนี่ยเราก็พยายามชาร์จจริงชาร์จจริงจะค้างประมาณนี้ฮะโอเคครับโอเคครับก็ดาเมจน่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันแหลกครับผมไม่ได้ประมาณ16 ล้านนะจริงๆมันทำได้เยอะกว่านี้นะถ้าเป็นแบบมันไม่แหลกครับบนมือถือมันจะลื่นกว่านี้นะโอเคการบิ้วซัมวาร์เดนก็น่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องท็อปสตอรี่ครับหรือว่าลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก็ก่อนจะจากไปหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงละเดือน35 บาทครับก็จะได้ชื่อสีเขียวในการที่ไลฟ์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็หากเพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวอาชีพไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดผมมีเวลาก็จะมาทำให้หลายๆอาชีพนะโอเควันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ